ดูกูดองเน้นๆนะฮะมาร้านนี้ต้องจัดแบบนี้ครับผมลุยครับตามชื่อร้านนะคะเม้งปูดองต้องสั่งปูดองจ้ะอันนี้คือร้านเม้งปูดองเสรีไทย27นะคะมาดูอาหารกันโอ้มาเลยที่ปูดองนะครับว่าดีไม่เคยได้กินส่วนนั้นพูดเลยสั่งใหม่ได้ทางขวาเลยครับโอ้ดูปูดองเน้นๆนะฮะมาร้านนี้ต้องจัดแบบนี้ครับผมลุยครับตามชื่อร้านนะคะเม้งปูดองต้องสั่งปูดองจ้ะอันนี้คือปูไข่ปูไข่ดองปูไข่ดองนะครับรสชาติดีมากมาครับเย็นๆไหมเย็นๆเย็นๆปุ๊บปุ๊บลุยจิ้มอร่อยอ่ะดีอ่ะต้องมีแซลมอนแซลมอนด้วยครับนี่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 แซลมอนแซ่บนะฮะกำลังกินของเขาที่แซ่บมากจริงเขาดูแซ่บนะมาครับรักติดมากลุยครับได้ยินเสียงรถอย่างนี้คงไม่ต้องบอกนะคะว่าติดถนนขนาดไหนดีมากเยอะๆเยอะๆเยอะๆยำหอยแครงครับเลือดฮะหอยแครงแน่นๆเครื่องเยอะมากเครื่องแน่นๆเลยนะครับลุยครับอันนี้เขามีข้าวต้มด้วยนะมันชื่นใจตอนนี้ชื่นใจอยู่คนเดียวอ่ะร้านเนี้ยตีนไก่ก็เป็นแบบตีนไก่ทอดนะฮะอ๋อเออถือว่าทำไมสีเป็นแบบนี้มากินน้ำก่อนกินน้ำเราเป็นยังไงต้องเก็บเค้กๆมาหน่อยนะเป็นไงคะจับจับจีบมากจับเลยโชว์ตีนนะคะโชว์ตีนนะคะลุยนะครับอุ้ยสวยมากไม่ตกใจหายไปเลยหายไปเลยเออเขาก็หนุนเลยอ่ะตกใจจริงนะนี่ก็ดีเลยจานนี้จัดว่าปูก้อนไข่ข้นครับคือปูก้อนใหญ่จริงนะดูขนาดก้อนดินี่เขาใช้ของดีมากนะครับร้านนี้พูดเลยปูก้อนไข่ข้นใช่ไหมครับลงบนข้าวนี้นะครับตามด้วยพริกเน้นๆนะฮะลงไปอย่างนี้โอ้โหแล้วก็ลุยดีครับมาพอดีคำเลยฮะลุยดูจานว่าดียังสะอาดอยู่เลยนะคะเห็นไหมคะเด็กดวงเด็กดวงคงสว่านมากกินยาแก้แพ้ก่อนนะคะโอ้โหมาครับลุยฮะเดี๋ยวชิ้นเดียวอิ่มเพราะมันจุ้งครับเขาบอกว่าเขาแหลมมากแล้วดูชิ้นฮะจะใหญ่ไปไหนลุยนะฮะชิ้นก่อนไหนขอดูเนื้อข้างในหน่อยไม่ใช่โหนี่ที่ทำปั่นให้โหอร่อยนะร้อนอร่อยชิ้นอะไรใหญ่ขนาดนี้อร่อยมากเนื้อดีเลยแจ๋วหม้อไฟต้องมานะจ๊ะต้องยำหัวปลาทังนะครับกับไข่นะฮะต้มน้ำก่อนชิมน้ำก่อนร้อนไหมร้อนจะอร่อยมากเลยอ่ะเนื้อมาก่อนนะฮะเก็บซับไปเนี่ยลุยครับถ้าเขาเป็นทาที่เนื้อแบบเนื้อแบบยังไงมีความแน่นมีความหอมมีความเป็นตัวเม็ดปูดองนะฮะเป็นไทย27นะครับสุดยอดเกือบ